เ,เรื่องละคนเพจดังโพสตรูปคุณแพลวพร้อมเขียนแคปชั่นแบบนี้ครับ ก็เพิ่งรู้ว่าชุดว่ายน้ําก็เต้นหมอนลาได้นะครับเรียกได้ว่าเพจดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการนํารูปคุณแพลาวนะครับไปลงอีกหนึง่งรอบครับทุกคนหลังจากที่คุณแพลาวเนี่ยได้ออกมาตอบสื่อได้ออกมาตอบนักข่าวนะครับว่าชุดที่ใส่ก็ไม่ได้ไปใส่บนหัวใครนะครับเรียกได้ว่าหลังจากที่คุณแพลาวเนี่ยได้มีการนะครับพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับทุกคนทําเอาเพจเนี่ยก็ลุกสะพือขึ้นมาโพสต์รูปคุณแพลาวเนี่ยกับเหตุการณ์ใน วันนั้นเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนต้องบอกแบบนี้นะครับว่ารูปดังกล่าวนะครับเป็นชุดที่เหมือนกับเป็นสา,ายเดี่ยวสีแดงนะครับแล้วก็มีเป็นชุดว่ายน้ําสีแดงครับแล้วก็มีซีทรูที่ ปกปิดอยู่ครับทุกคนเท่าที่มิ้มจำได้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่สงกรานต์นะครับเนาะหลังจากนั้นเนี่ยนักข่าวเนี่ยก็เพิ่งมาสัมภาษณ์คุณแพรวพลานะครับในวันที่คุณแพลวพรา,พรานี่ไปรับเชิญบนคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งนั่นเองครับทุกคนก็เหมือนกับว่าอตอนนี้เพจข่าวเนี่ยก็เอากลับมารีรันอีกหนึ่งครั้งอะไรแบบนี้ครับทุกคนเนาะซึ่งภาพดังกล่าวเนี่ยหลายคนก็บอกว่าไม่เหมาะสมนะครับว่าการสวมชุดแบบนี้ขึ้นไปบนเวทีหมอลำเนี่ยเป็นการไม่ให้เกียรรรติคคนนดูหือเปล่าะั หลายคนก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานานั่นเองครับทุกคนซึ่งเพจดังกล่าวเนี่ยก็โพสต์นะครับค่อนข้างที่จะใช้ถ้อยคําที่รุนแรงอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวอิ้มข่าวกระแสนะครับก็จะเอาคําพูดที่เพจดังกล่าวเนี่ยได้มีการเขียนเอาไว้ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะครับทำไมอิ้มถึงได้เอาเหตุการณ์นี้มานําเสนอนะครับก็เพราะว่าหเลยนะครับทุกคนเขาได้มีการกลับมาแชร์อีกหนึ่งครั้งสําหรับรูปภาพดังกล่าวนี้นะครับและตอนนี้คุณพราวถือว่าได้ปรับลุก เพื่อแฟนคลับแล้วนะครับก็เป็นลุกที่เรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับเขาก็ไม่ใช่ว่าโดนตําหนิแล้วเขาก็จะนิ่งดูดายครับทุกคนพราวๆเนี่ยเขาก็ได้มีการปรับลุกให้ช่างแต่งหน้านะครับหรือว่าคอสตูมของเขาเนี่ยปรับลุกให้ดีขึ้นนะครับก็เป็นการแบบว่าแต่งตัวที่แบบมิดชิดมากยิ่งขึ้นในส่วนของภาพดังกล่าวเนี่ยก็โอ้โหถ้าอุม้มกลับไปย้อนดูเนาะก็เป็นภาพตั้งแต่ช่วงสงกรานแล้วนะ นะทุกคนเนาะซึ่งคุณประพร์เนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะครับบอกว่าการสวมชุดขึ้นบนเวทีเนี่ยก็ตามเทรนต์ตามยุคตามสมัยนะครับเนาะชุดเรียบร้อยแต่คนไม่เอาพูดคนไม่เอาไปพูดถึงนะครับทุกคนคนเนี่ยจะชอบพูดถึงในชุดที่ ออกจะแบบโป้หน่อยอะไรแบบนี้คนก็เอาไปวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทางด้านคุณเพราๆแสงทองด้วยกันแล้วกันนะครับคิดว่านะครับข่าวนี้เนี่ยก็น่าจะเริ่มซาซาไปแล้วแหละนะครับเนาะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากที่คุณเพราวเนี่ยไปพูดนะครับในคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งที่มีนักข่าวไปสัมภาษณ์นะครับบอกว่าชุดเนี่ยก็ตามเทรนต์ตามยุคตามสมัยนะครับนะอ่ะ วันนี้อิมข่าวกระแสนะก็เอาเรื่องราวนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันก็แล้วกันนะครับล่าสุดนะครับคุณแพรวพรวเนี่ยเขาก็ได้มีการปรับลุกนะครับก็สวยงามกันไปนะครับทุกคนเนาะสวยงามแล้วก็ไม่ได้โปมากนะครับเดี๋ยวอิมก็จะเอาภาพมาขึ้นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับาภาพดังกล่าวนี้เลยนะภาพที่อิมๆได้มีการเอาเทียบนี้เลยนะครับนั่นก็คือภาพที่คุณแพรวพรวเนี่ยได้มีการ ปรับลุกแล้วนะครับก็เป็นก็เป็นอะไรที่สวยงามนะครับคือหมอลัมซิงเนาะอย่างที่บอกว่าเขาก็ต้องมีว,วบวบแหวมบ้างนะครับหลายคนก็คือเอาไปเปรียบเทียบกันกับหมอลัมซิ่งท่านอื่นอะไรแบบนี้ครับทุกคนซึ่งมิมมองว่าก็คนละคนกันนะครับแล้วก็คนละบริบทกันนะครับม,มิมคิดว่าแบบนั้นนะครับทุกคนอ่านะครับนะ อ่ะแล้วเขาก็สวมชุดนี้ขึ้นไปบนเวทีะนะครับทุกคนเนี่ยล่าสุดเลยมิมมองว่าก็ก็ไม่แปลกอะไรนะนะครับก็เป็นชุดสีแดงนะครับเป็นสายเดี่ยวแต่ว่านี้ก็อาจจะมิดชิดมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นชุดล่าสุดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่เชิงว่าเป็นบิกินี่นะครับก็เป็นแบบสายเดี่ยวเป็นกระโปรงสีแดงนะครับก็ก,ก็ตามยุคตามสมัยแหละนะครับทุกคน นะครับก็ตามยุคตามสมัยเนาะอ่าอ่าเนี่ยนะครับอุ๊บอุ่มองว่าเขายิ่งแต่งชุดนี้เขายิ่งดังนะนะครับอ่าบางคนก็เข้าไปชื่นชมนะบอกว่ายอมใจเธออ่านะครับยอมใจเธอนะแพรววนะครับ อันนี้คือเป็นลุคลุคล่าสุดนะครับของของคุณพราวเลยนะนะครับคือชุดแดงเนี่ยที่วิ่มได้มีการนำเสนอนะครับเนี่ยนะครับก็คือเป็นชุดปกติเลยนะครับแต่ว่าเพจเนี่ยเขาเอาไปเขียนเนี่ยก็คือเป็นชุดช่วงสงกรานเนาะก็ไม่ก็ไม่ได้โป้ะอะไรหรอกทุกคนก็เป็นตามสไตล์หมอลำซิ่งนะครับอื ถ้าทุกคนยังจำได้เนาะเมื่อก่อนแฟชั่นเนี่ยยิ่งกว่านี้อีกนะแฟชั่นของของศิลปินเนี่ยบางคนคือเหมือนกับสวมกางเกงแบบกางเกงในขึ้นไปนเลยก็มีจะมีอยู่ยุคหนึ่งแล้วก็เป็นรองเท้าบูทยาวนะครับถ้าทุกคนยังจำได้นะครับตอนนั้นคือเป็นแฟชั่นเลยอันนี้อิ่มว่าว่าเบานะเอออิ่มก็ว่าเบานะ นะครับพวอิมก็ว่าเบานะก็ไม่ได้ดูแบบรุนแรงอะไรนะครับก็คือมีมีเพจดังนั่นแหละที่เอาไปโพสต์อิมขออนุญาตไม่เอ่ยถึงแล้วกันก็ให้ทุกคนไปตามดูเอาก็แล้วกันนะครับอืมอะนะครับทุกคนก็เป็นกำลังใจเนาะนะครับช่วงนี้ถือว่าเขาก็งานนั่น นะครับก็ถือว่าเขาแบบงานแน่นนะแพรว่าวะนะครับทั้งคุณบิ๊กคุณแพรวๆาวอีกเนาะก็คือต่างคนต่างเดินหน้าแล้วนะครับทุกคนนะตอนนี้ก็คือ move on กันแล้วนะครับนะครับต่างคนก็คือต่าง move on นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เดินหน้าทำงานเต็มที่นะครับแล้วเขาก็ทำหน้าที่เนาะของคุณพ่อคุณแม,ม่นะครับโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอ่มข่าวกระแสเนี่ยก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับทางด้านคุณพาวพลาวแสงทองก็แล้วกันนะครับอืมก็เป็นกำลังใจให้เนาะ ทั้งคู่เลยนะครับทั้งคุณบิ๊กเองนะครับคุณพราวพราวเองนะครับก็ขอให้มีงานเยอะๆแล้วก็วันนี้นะครับเห็นว่าทางโตเกียวมิวสิเนาะเขามีน้องรุ่นดำดงรับเชิญด้วยนะครับนะฮะใครที่ติดตามอยู่ใครที่ซื้อบัตรกลุ่มปิดแล้วนะครับก็อ่ะรอเลยรอเลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนครับ